สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้กูก็จะพาเพื่อนๆมาชมเบื้องหลังในการประกวดหมู่บ้านกันนะคะแน่นอนว่าการประกวดหมู่บ้านก็จะต้องมีการประดับตกแต่งหมู่บ้านให้มีความสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามเพื่อเตรียมต้อนรับคณะกรรมการรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่จะมาเยี่ยมเยียนที่หมู่บ้านเราค่ะส่วนฉากตรงนี้ที่เพื่อนๆกำลังเห็นก็คือกูกับแม่ๆพี่ๆนะคะกำลังดึงเข็มหมุดออกจากโต๊ะนะคะหลังจากที่เราได้มีการประกวดเสร็จแล้วค่ะเออเอาโอ้งึดไหลแม่เขาทำนี่เขาก็มวยผมรู้จักพี่แม่แดงเป็นช่างเสริมสวยนะเอาอีหลีไปละส่วนเวลาขนาดนี้นะคะเป็นบรรยากาศก่อนที่จะมีการประกวดค่ะก็คือว่ามีการจัดตกแต่งประดับผ้านะคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือกำลังจะเอาป้ายไวนิลขนาดใหญ่ค่ะขึ้นบนผนังนะคะงานสถานที่หลักๆเลยนะคะแน่นอนว่าเราต้องพึ่งแรงคุณผู้ชายทั้งหลายค่ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยต้องมีการปีนป่ายแล้วก็ใช้พละกำลังค่อนข้างสูงค่ะเราเดินมาดูทีมงานของคุณผู้ชายฝั่งนี้กันค่ะตอนนี้ทางคุณผู้ชายก็กำลังเอาม่านบังสายตานะคะมาขึงไว้นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะเป็นฤดูฝนทำกันไว้เพื่อป้องกันฝนสาดเข้ามายังของที่อยู่ด้านในหลังจากที่เราได้ทำการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงทำเป็นเขตแดนด้วยค่ะเราจะมีการวางสินค้าโอท็อปแล้วก็แบ่งพื้นที่ให้กับคุณผู้ชมหรือว่าแขกที่เข้ามาในบริเวณงานด้วยนะคะอ๋อเผื่อฝนลมมามันจะเปิดนะยานเต้นเปิดเรือเขาจะเอาฝนไหมจ่อยส่วนเต็นท์สำหรับการรับแขกเอาไว้บังแดดบังฝนก็จะต้องใช้แรงงานคุณผู้ชายเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งตอนนี้นะคะแล้วก็กะไว้ว่าโอเคเราจะตั้งไว้อยู่ประมาณนี้ร่วมไม้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะของคนในชุมชนนี่เก่งมากเลยเป็นผู้ชายที่แบบฝีมือดีมากจับผ้าอันนี้ลายอะไรคะครูเซียมเขาเรียกลายเลดีเนาะเรียกลายอะไรผีเสื้อบอกคล้ายๆเหมือนปีกผีเสื้อเลยประมาณนั้นแหละมีหลายลายใช่ไหมคะครับเพราะอะไรถึงตัดสินใจเอาลายนี้ตรงนี้เวลาน้อยเวลาน้อยก็ใช้วิคือเอาตรงๆนะไม่ว่าจะทำลายอะไรมาก็สวยค่ะเวลาเราจำกัดนะคะแล้วเราได้ขนาดนี้สุดยอดเลยนี่นะทีมงานเอาคุณเนทเข้าฉากใช่ทำท่าจับทำท่าจับนู่นนี่นั่นนั่นแหละธรรมชาติจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องแบบนิดนึงก็แสดงออกมันประมาณแสดงเขาเรียกว่าอะไรการโชว์กันตามของเรื่องก่อนที่เราจะประดับผ้าเราต้องติดแล็กซีนตามขอบโต๊ะให้เรียบร้อยก่อนนะคะมีอภิษนันทนาการนะคะจากทีมงานป่านะคะกศน.อำเภอสว่างแดนดินค่ะนี่เราต้องติดเพราะว่าเราจะใช้เข็มหมุดปักต้องมีแบบนี้นี่เป็นวิทยาทานองค์ความรู้เพราะว่าเราก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแล้วก็มาเรียนรู้นะคะจากทีมงานกศน.ซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเรื่องอาชีพพัฒนาอาชีพพัฒนาศักยภาพทักษะอันนี้ถือว่าเป็นงานฝีมืออย่างหนึ่งงานประด
ดับตกแต่งอาคารและสถานที่นะคะโอ้สีชมพูสวยใช่นอกจากนี้เราก็จะได้ภาคีเครือข่ายมาช่วยสนับสนุนนะคะนี่คุณครูขวัญนะคะคนสวยสวัสดีค่ะเป็นครูกศน.นะคะประจำตำบลตาลโกนนะคะวันนี้ก็มาช่วยสนับสนุนใช่ค่ะถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการจับจีบภาพประดับตกแต่งนะคะและท่านนี้นะคะก็เป็นเจ้าของโคกหนองนาแปลงใหญ่นะคะขนาด3ไร่ใช่ไหมคะแม่แดงฮะ3ไร่3ไร่พื้นดินเป็นยังไงดินร่วนปนทรายบ่ดินทรายร่วนดินทรายขนาด3ไร่อัตราส่วนเท่าไหร่1ต่อ2หรือ1ต่อ1หรือ1ต่อ3 1ต่อ2 1ต่อ2เดี๋ยวเราจะไปชมโคกหนองนาแม่แดงภายหลังจากที่ประกวดเสร็จนะคะเราจะไปดูอันนี้คือจะทำดอกยาวดอกใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนเดิมค่ะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะประมาณเมตรหนึ่งหรือเปล่าหน้ากว้างมากนี่ต้องช่วยกันนะคะ2คนในการพับทบเฮ็ดกิ๊บหน่อยก็หันเสร็จแล้วต่อไปนะคะท่านสอบตก้อยนะคะทำไงต่อคะนี่เป็นรูปเป็นร่างเลยเหมือนพัดเลยครึ่งนึงเอามีการใช้แม็กเย็บต่อเสร็จแล้วง่ายมากโอ้ my god มืออาชีพก็อย่างนี้นะคะทีนี้ก็ประดับตามเสาเลยไปดูนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆเสร็จแล้วสวยท่านผู้ชมค่ะเราเจอผู้นำที่แข็งแกร่งนะคะเป็นทุกอย่างค่ะ360องศาทั้งการบ้านการเรือนการบริหารจัดการหมู่บ้านนะคะยอดมนุษย์เลยนะคะท่านนี้คุณแม่กำนันนะคะแม่นวลนภาหันจางสิทธิ์ค่ะกำนันตำบลตาลโกนหมู่ที่3บ้านโคกกลางตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนจังหวัดสกลนครค่ะนี่ก็เป็นปราชญ์คุณแม่ก็มีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการจับจีผ้าการประดับผ้าตกแต่งอาคารและสถานที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดรายจ่ายอีกอย่างนึงนะคะเราสามารถใช้ภูมิปัญญาของเราในการพัฒนาแล้วก็ตกแต่งสถานที่ได้ด้วยตัวเองค่ะจ้าโดยที่เป็นการจ้างถ้าสมมุติว่ามีการจ้างก็เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางนึงนะคะสมมติว่าเขาจ้างเป็นเหมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนงานอีเวนต์งานแต่งงานบุญประเพณีถ้ามีการจัดประดับตกแต่งนะก็อันนี้เขาเรียกอะไรคะแม่ลายอะไรไม่แดงไม่แดงหมกลายจกไม่แดงลายอะไรลายจกแม่แดงบอกลายจกลายจกสวยมากเนี่ยทีละ5ทีละ5มาทีละ5ทีละ5มาทีละ5ทีละ5ใกล้แล้วมันร้อนเกินเนาะอันนี้คือจะทำใหม่ทำใหม่ให้ได้ตามแบบที่ต้องการนะคะอันนี้ก็คือพับทบเนาะครับผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าหน้ากว้างเท่าไหร่คะแม่ประมาณเมตรนึงฮอดไหมคะถึงไหม80เซนทอเองใช่ไหมคะนี่ทอที่หมู่บ้านหรือเปล่าผ้าผ้าใช่ไหมผ้าผ้าผ้านี่โอเคแม่ภัยนี่อันนี้ก็สวยนะคะเป็นพัดรูปดอกเห็ดสบายอีนี่ก็เป็นแต่ยังไงดีว่าไงค่ะสบายๆจริงเมื่อเช้าไปสัมภาษณ์ท่านนายกมันก็สบายๆเนาะถูกค่ะแบบผิวๆธรรมดาค่ะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเกรงก็เหมือนเล่าให้เพื่อนฟังนี่แหละเพียงแต่แบบใช้คำพูดสุภาพแค่นั้นแหละสบายๆอยากจะเปิดให้ดู
ให้ท่านนายกเอ้ยไม่ใช่ให้ดูสัมภาษณ์ท่านนายกก็สบายๆเมื่อเช้าน่ะนี่ดูวิวทัศน์เราน่ะมันโอเคอยู่แล้วแต่เพิ่นห่วงด้านคำตอบตอนนี้เรากำลังประดับตกแต่งผ้าตกแต่งสถานที่นะคะโดยใช้วัสดุแฮนด์เมดที่มีในชุมชนค่ะสวยมากเลยการจับจีบผ้านะคะประดับแบบใหม่นะคะแบบใหม่บนโต๊ะในแบบไหนคะแบบใหม่นี่แหละทรงใหม่ค่ะอันนี้แหละทรงใหม่นะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะแบบนี้เป็นทรงใหม่เขาเรียกทรงอะไรคะทรงใหม่ก้อยทรงอย่างง่ายเห็ดเท่านั้นเลยอ่ะทรงเห็ดบ่เดิมเดิมเราจะแบบว่าเป็นไอ้นี่เต็มๆเลยดึงขึ้นเพ่นไม่ทรงทันไม่ติดจีบน่ะโดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านการพับผ้ามือใหม่หัดขับนะเรากำลังขับนะคะแล้วกำลังฝึกเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะจากมือใหม่เพิ่นก็จะไปเป็นมือ professional หรือมืออาชีพนั่นเองหรือมืออาชีพนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปนะคะนี่เป็นการประดับผ้าอันนี้มือใหม่หรือว่ามืออาชีพคะมือใหม่มือใหม่จริงเหรอคะมือใหม่หรือมืออาชีพโอ้สุดยอดเลยทางนี้โทษนะคะคุณหมอคุณหมอหรือคุณครูคะคุณหมอโอ้ทำไมคุณหมอเก่งจังเลยอ่ะคุณหมอจากรพสต.โคกสุวรรณหรือเปล่าคะใช่อ๋อจากที่ทางท่านผอ.ศิริวิมลใช่ไหมคะเพิ่นมอบภารกิจเนี่ยมาช่วยขอบพระคุณมากนะคะทางพัฒนาชุมชนแล้วก็ทางบ้านโคกกลางและตำบลตาลโกนนะคะต้องขอบพระคุณมากเลยที่มาช่วยอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนในการจัดสถานที่ในครั้งนี้พัฒนาชุมชนยังไม่มีองค์ความรู้เท่านี้แล้วก็เก่งมากคุณหมอไปเรียนจากไหนเอ่ยชื่อคุณหมออะไรคะเนทครับชื่อเนทคุณหมอเนทนะคะคุณหมอเนทไปเรียนที่ไหนมาหรือว่าฝึกจากตรงไหนแม่กำนันอ๋อเหรอแม่กำนันหรอเรียกกับแม่กำนันกับแม่แดงเมื่อกี้ค่ะอ้าวเหรอโอ้เอาจริงดิเอาคือเก่งค่ะทีนี้หนูถามได้ไหมว่าทำไมวันนี้ถึงเลือกทรงอะไรนะทรงธนูทรงจกทรงอะไรเพราะอะไรถึงเลือกมันสีเขากับอย่างเขาเอิญงานน่ะนะอ๋อเที่ยวกับงานพิธีไองานที่ดูเป็นทางการหน่อยเพราะว่าครั้งก่อนรู้สึกจะเป็นอีกทรงนึงเนาะครั้งก่อนที่ทำ MOU ตำบลเข้มแข็งค่ะครั้งก่อนนี้มันจะเป็นลายผีเสื้ออืมจ้ะเมื่อก่อนแม่ยุพินเพิ่นก็พาทำใช่ไหมแม่ยุพินแม่อำพรมาวันนี้ก็นี้อีกอุ้ยสวยมากเหมือนเป็นผ้าม่านเลยท่านผู้ชมแม่อำพรมาจับให้ดูจักตู่ไหนแม่อัมพรเพื่อนจังหวัดแม่อัมพรมาจับให้ดูจังหวัดในวิธีการทำโอ้จัดละเอียดอ่อนมากเลยนะคะไงอืมใครมาอีกแม่เกศวรบ่จ้าแม่เกศวรกับแม่ลำไพหนึ่งสองสามสี่โอ้โหงานละเอียดนะคะพิมพ์ 5G อ๋อ 5G เพื่อค่อยดึงสวัสดีนะสวัสดีโอ้จะมีประมาณ3เบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีผู้คอยจับผ้าแล้วก็ผู้คอยแบบว่าจัดทรงให้เรียบร้อยมีนี่1คนอันที่2นี่ก็คือแบบว่าจัดผ้าแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะกับให้อยู่ด้วยกันกัดใช้เข็มกัดให้อยู่ด้วยกันใช้เข็มหมุดกัดนะคะแล้วค่อยมาทำแบบนี้แบบไม่คำผันนี่วิธีการวัดเพิ่นนะคะก็มีภูมิปัญญานะอันนั้นคือเลยแนวสีแค่ว เอาอยู่นี่เลยเอาสีแค่ววัดนะคะเอาหาวัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายแล้วก็กัดไปก่อนอันนึงเนาะเอาวัดประมาณเท่าไหร่คืบหรือเท่าไหร่คะแม่น่าจะประมาณกี่เซนอ่ะ15 เซนได้ไหมเออกะเอาแล้วก็แบบประกบเท่ากันพอได้แล้วแล้วก็กัดกัดอันหนึ่งพอกัดแล้วก็ยกผ้าเข้ามาประกบเรียบ
หมือนเพิ่งจ้ะน้องแม่ลำไพนะคะคุณแม่อะไรคะเกศรค่ะคุณแม่เกศรโอเคนะคะทางนี้นะคะมือใหม่แต่ภายในเดี๋ยวอีก5นาทีก็เป็นมืออาชีพสวยด้วยนี่เป็นไงมีเลยกับข้าวมีแต่แนวแซ่บๆนะคะซิมเราบอกจะมาแซ่บเคยเห็นหน้าตานี่ก็คอนเฟิร์มค่ะการันตีค่ะอร่อยแน่นอนทานเลยนะคะตามสบายเลยนะคะว่ากระจังมอสูงที่สุดต้องห่วงหนูนะหนูกินข้าวไม่ตรงเวลากำลังเครื่องเคียงนะแต่ละคนนะคะแม่คุณมูคุณหมออาทานหลายๆนะคะคุณแม่มีแต่แนวแซ่บๆนี่มันทุกการประชุมการประชุมแต่มะหุ่มไม่แต่แซ่บขนาดเอ้ยมะละกออร่อยอร่อยบัตรสีแดงคล้ายหยางเลยล่ะคุณแม่ชิมให้ดูหน่อยอร่อยอร่อยมากสุดยอดน้ำลายแตกนะคะแม่ครัวมือสุดยอดเลยนี่เสียงครกขูดกวกกวกเอาใหม่เอาใหม่ให้พูดด้วยว่าบ้านโคกกลางสุดยอดเอาพูดดังๆพร้อมกัน1 2 3บ้านโคกกลางสุดยอดผลผลิตก่อนหน้านี้ไปหาท่านนายกไปถ่ายวีดีทัศน์ลาปลาลาปลาเป็นแซ่บผัดหมี่อู้หนี่บ่ต้องซื้อเลยมะเขือสดสดสิ่งที่ไม่ต้องซื้อเลยนะคะแซ่บมากแซ่บมากโอเคนี่มะละกอนะคะหยิบเข้าปากแล้วก็บอกพอเคี้ยวแล้วก็บอกว่าสุดยอดเอาเห็ดจังไหนเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนเอาเข้าปากก่อนสุดยอดค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะออแกนิกปลอดสารพิษจากบ้านเราผักริมรั้วสุดยอด